ละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอัญยองสโยครับผมกลับมาอยู่กับผมในเกม Emily Is Away อีกครั้งทำไมต้องพูดเหมือนเดิมทุกครั้งเลยเนาะอีกทีนึงแล้วกันนะครับก็ครั้งนี้เป็นชาร์ตที่3แล้วหลังจากที่ชาร์ตที่2เนี่ยเขาก็Emily ก็ได้ไปคบกับใครนะทราวิสใช่ไหมคือมันไม่คบกับแบดมันก็คบกับทราวิสคือเราไม่ไปปาร์ตี้มันก็ไปเจอทราวิสที่ปาร์ตี้แล้วก็ได้กันที่ปาร์ตี้โอ๊ยจนพูดผิดได้คุยกันที่ตอนอยู่ปาร์ตี้แล้วก็เล่นแฟนกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาต่อเลยดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะสเตอร์สาวจะเป็นยังไงต่อไปนะไปกันเลยอันนี้เป็นซูเปอร์มอลล์คือปี2นะครับโอเคอันนี้เป็นหนังใช่ไหมอันนี้เป็นไอคอนหนังแล้วอันนี้เป็นไอคอนเพลงเนาะเรามุ่งเป็นไปที่เรื่องเพลงดีกว่าอันนี้เป็นรูปอะไรอะช่างมันเถอะนะเอาเนี้ยดูเท่ดีมาคัมออนมาเลยสวัสดีจ๊อบว่าไงเป็นไงบ้างชีวิตช่วงเนี้ยรู้สึกเหมือนเราไม่ได้คุยกันมานานมากแล้วรอปีนึงอ่ะรอช่างแม่งแล้วเธอเป็นไงบ้างอ่ะเราจะตอบแบบหยิ่งมากเดี๋ยวรอยังรู้นะถ้าเราไม่เล่นด้วยจะเป็นยังไงคือเราผมรู้แล้วว่ามันต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรตอบฉีกฉีกอ่ะฉีกฉีกจากที่เราเคยตอบมันจะอาจจะมีเนื้อเรื่องบางอย่างที่แบบแหมต้องแบดใส่นะต้องแบบเป็นแบดต้องเร็วๆนิดนึงผู้หญิงชอบคนเร็วท่านผู้ชมมันก็ดีมีแผนยังช่วงสุดสัปดาห์นี้ครั้งที่แล้วเราจำได้ว่าเราไปดีกว่าก็ไปเที่ยว warehouse party อันนี้ก็คือไปปาร์ตี้ไปดูหนังไปดูหนังแล้วกันโชว์ก็แบบดูการแสดงอะไปดูไปดูเอ็มม่าเหรอเอ็มม่าเป็นใครวะเดี๋ยวพิมพ์ไปเอ็มม่าในใครวะเฮ้ยดูฟังดูสนุกดีอะแล้วใครเป็นเอ็มม่าวะน่าจะใครวะเอ็มม่าไหนเราจะประชดแล้วใช่ไหมก็เป็นผู้หญิงที่เราชอบแหละก็มีบางอย่างใช่ครับมีบางอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวขอไปเช็คเซตตัสทุยเดี๋ยวขอไปเช็คเซตตัสเอ็มม่าก่อนฉันไม่คิดเลยว่าไม่เคยได้ยินว่าพูดถึงเขาถึงเธอมาก่อนแล้วเจอได้ไงอ่ะเดี๋ยวอันนี้เหมือนอันนี้อะไรอ่ะเลิกกันแล้วเหรอเอ้าชิปหายละลืมดูเลิกกันแล้วเอ้าแล้วเอ็มม่านี่ใครวะเดี๋ยวเอ็มม่าเอ็มอาร์นี่เอ็มม่านี่ก็เป็นเนื้อเพลง Choice Voice Snow Patrol หาจนเจอวันหนึ่งเวลาหนึ่ง Don't Panic โอเคถ้าทางแล้วทราวิสเขาเลิกกันยังวะหยุดคลื่นไม่ได้แต่คุณหยุดคลื่นได้เอ้ยคุณเรียนรู้ที่จะหยุดเอ้ยคุณหยุดคลื่นไม่ได้แต่คุณเรียนรู้ที่จะเซิร์ฟได้อ๋อเจ๋งเยอะ Forever with me Love you dad พ่อตายเหรอแล้วแบดอ่ะฮะเดินในบนถนนที่ว่างเปล่าแล้วก็ได้ยินเสียงแล้วก็เดินไปพร้อมกับความฝันที่แตกสลายอ๋อโอเคเอ๊ะไม่ใช่กว่านี้อะไรอันนี้เจอได้ไงแม่งลากคนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วมาร์คไหนวะมาร์คก็ชวนมาที่หอของเขาแล้วก็เมื่อปีที่แล้วได้เจอกันมาแนะนำเอ้ยไม้แนะนำแล้วเธอเป็นคนยังไงอ่ะเขาเป็นคนใจดีเขาเป็นคนตลกแล้วก็เขาเป็นคนฮอตนี่คืออะไรเซ็กซี่อ่ะเอาตรงๆเลยนะไม่โคตรเซ็กซี่เลยเอ้โอ้ดูเหมือนอะไรๆมันก็กำลังจะดีนะดีมากเลยเราจะตอบว่าแล้วเป็นไงบ้างล่ะหรือว่านี่ต้องถามถึงแฟนมันแน่เลยมันเพิ่งเลิกกันมาเราเห็นอยู่
แอบไปส่องมาแล้วคืนนี้ไปไหนหรือว่าเราถามเรื่องนี้ก่อนดีกว่าแล้วจี้จุดทุกอย่างมันดูแย่มากเลยฉันกับทาวิทเลิกกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโทษทีขอโทษด้วยเสียใจด้วยหรือไม่มีไอเดียนี่แปลว่าโลกอกกันทีนะครับ Good Riddance เราเอาโลกอกไปดีเธอคงจะได้สิ่งที่ดีอยู่แล้วยังไงก็ตามขอบใจนะมันแปลกๆอ่ะแต่ตอนนั้นฉันก็เขามีแบบอยู่เพื่อนกลุ่มเดียวกันเนี้ยมันก็เลยยุ่งๆนิดนึงดูแบบมั่วซั่วรู้สึกเหงามากเลยรู้ไหมเอาไงดีวะอันนี้ดูแบบแล้วเอ็มม่ากูเอ็มม่าแม่งรู้ไหมว่าฉันอยู่ที่นี่เพื่อคุณนะฉันรู้ใจมากนะรู้สึกมันถูกทอดทิ้งเลิกกันยังไงอ่ะรู้สึกไม่น่าถามเลยวะก็เหมือนแบบโตกันไปคนละทางอ่ะรู้สึกเหมือนว่าทาริสจะเปลี่ยนไปมากช่วงฤดูร้อนเนี้ยพวกเราก็แตกต่างกันเมื่อกลับมาโอ้รู้สึกอยากจะร้องไห้แล้วอย่าร้องไห้เลยเขาไม่คู่ควรกับมันหรอกกับการร้องไห้ของเธอนะเฮ้ยเราควรจะจี้จุดให้แม่งให้เอเวอรี่รู้สึก you are amazing เธอนี่มันเจ๋งสุดๆเราลบเปลี่ยนเป็นเธอเป็นคนที่เจ๋งมากนะอ้าวจะลบทิ้งทำไมผิดกรรมะเหรอใช่มานะฉันรู้สึกเศร้ามากเลยที่แกเป็นไอ้โง่ไอ้งั่งประมาณนี้เธอไม่ใช่คนงั่งหรอกนะฉันอยู่ตรงนี้เสมอสำหรับเธอฉันเป็นห่วงเธอนะเข้าทางว่ะโอเคเอ็มรู้ไหมว่าฉันอะแคร์เธอนะเข้าใจมากมันดีจังเลยที่ได้คุยเรื่องนี้ยังมีโอกาสที่จะได้ระบายเลยอ๋อมาระบายกันแล้วก็ได้นะให้เธอแชร์ความช้ำในหัวใจมาให้ฉันร้องเพลงทำไมโอเคแน่นอนไม่มีปัญหาหรือว่าฉันรู้ว่านะคุณเธอก็จะทำเหมือนกันใช่ถ้าเป็นเพื่อนกันยังไงเราก็ต้องคิดถึงกันและกันแล้วก็มีอะไรแล้วก็เขาเรียกอะไรแบ่งทุกข์แบ่งโศกอย่าถามนายมานานแล้วแหละแต่ว่ากลัวว่านายจะเกลียดฉันสัญญาไม่ว่าจะไม่เกลียดฉันอ๋อถามอย่างนี้มานี่เรื่องมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนถามมาเลยถามมาเถอะจำปาร์ตี้ที่ของทวิตตอนนั้นได้ไหมฉันรอมาตลอดเลยว่าเราจะได้คุยกันทำไมนายไม่อยากไปอ่ะฉันไม่ชอบทาวิต I would have been out of place อันนี้น่าจะแปลว่าฉันอาจจะไม่เคยออกไปที่นั่นหรือไง ถ้ารู้แปลถูกพิมพ์บอกผมด้วยนะไม่เคยไปเหรอหรืออะไรไปไม่ถูกเนี่ยหมายว่าเราไม่ชอบไอ้ทาวิสละกันฉันอยากให้นายไปมากเลยนะฉันมีแผนฉันมีแผน
ฉันน่ะมีแผนฉันเตรียมแผนไว้ที่จะทิ้งหรอทอดทิ้งจูลี่ฉันน่ะสงสัยมาตลอดว่าทุกอย่างจะเป็นยังไงเมื่อถ้าเกิดนายทำฉันไม่รู้อ่ะมันเป็นอะไรที่โง่มากเลยฉันคิดว่าเขาไม่ผมไม่แน่ใจว่าเขาหมายถึงว่าเขาเตรียมแผนไว้ให้เราได้กับจูลี่หรือเปล่าหรอเขาก็สงสัยไงว่าถ้าเราไปจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากที่ไม่ไปเธอน่าจะบอกฉันจริงๆแล้วเธอน่าจะบอกฉันนะเฮ้ยฉันมีความคิดละงั้นสุดสัปดาห์นี้เรามาเจอไหมบางทีอาจจะมีเวลาจากการเรียนแล้วก็พวกเราจะได้เจอกันนายว่าไงอ่ะจำได้ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้โจ๊ะกันในสุดสัปดาห์นี้ที่เราเรียกเขามาปาร์ตี้ที่บ้านเราได้โจ๊ะเขาซึ่งการโจ๊ะนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยถูกต้องมากนักเราจะเราควรจะให้เขามาไหมนะแต่ควรจะเปลี่ยนเรื่องจากเดิมสิเนาะงั้นเราจะฉันไม่คิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะโอ้มาถึงหน้าจ๊อบไม่ได้ไปเที่ยวเลยนะปีเนี้ยอันนี้เรายอมเขาสินะอันนี้ขอโทษตอนนี้เราต้องยืนยันหลังชนฝาฟังนะเดี๋ยวมาไม่ได้โอเคฉันคิดว่าช่างมันเถอะมันน่าจะสำคัญอีกแล้วอู้คิดผิดหรือเปล่านะเราเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนมันไม่ใช่เวลาที่ดีเลยว่าเธอจะต้องดีแน่นอนอะไรต่างไม่อยากทำให้เรื่องมันซับซ้อนอันนี้คือเราเหมือนเราคบกับเอมม่าอยู่นะรู้ไหมอุ้ยช็อกท่านผู้ชมผมขอย้อนไปแปลให้ฟังแล้วกันนะเอมิลี่บอกว่านายรู้ไหมตอนที่นายสัญญากับฉันว่าจะอยู่กับฉันตอนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยฉันคิดว่านายอ่ะหมายถึงงั้นจริงๆฉันจะไปละไว้คุยกันใหม่นะเขาบอกงี้โอเคสำหรับวันนี้ก็เดี๋ยวอยากเล่นต่อมากเลยอ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวผมจะรีบแคสมาลงให้ว่าเรื่องอะไรเข้มข้นมากเลยเอมิลี่เดือดอ่ะนะโอเคเอ้ยยุงคามือเลยโทษทีนะโหสิกรรมไปด้วยนะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่ในชัปเตอร์ที่4นะโอเคสันจาโยอัญญาชโยฝันดีนะครับทุกคนสวัสดีครับ